เรามาหัดแต่งเพลงดีกว่าเพลงอะไรดีพี่เบิ้ลพี่อยากแต่งเพลงชื่อว่าหนุ่มบ้านนาตามหาฝันค่ะเอาเรื่องราวของพี่แล้วมาใส่ในเพลงก็เลยคำขึ้นมาด้วยความที่ผมเป็นคนที่เซนส์ดีมากพี่คำในหัวเยอะผมก็แต่งขึ้นหนุ่มน้อยบ้านนาจากบ้านมาตามหาความฝันมีความรู้อะไรปะมีความรู้เป็นหลักประกันไงพี่ถึงจะได้มาตรงนี้มีความรู้เป็นแล้วมันไหลเลยพี่มีความรู้เป็นหลักประกันความฝันที่กล่าวคืออยากเป็นดาวเป็นศิลปินเงินพี่เก็บมาใช่ครับเงินพี่เก็บไว้จึงส่งลูกชายให้มาศึกษาลูกชายคนนี้สัญญาจะกลับบ้านนะอย่างภาคภูมิใจโอ้โหน้องผมก็เลยอัดลงเฟซบุ๊กแต่เป็นครั้งแรกที่อัดเพลงแต่งแต่เห็นหน้าเป็นไงบ้างปรากฏว่าผมลงเสร็จปั๊บมีคนเอาไปลงมีคนดูเป็นหมื่นคนไลค์เป็นหมื่นผมเคยไปรับจ้างร้องเพลงร้านซุกกี้รับจ้างร้องเพลงร้านที่เป็นแบบพวกเรือนไม้เก่าๆที่แบบคนดูไม่เอาผมเลยแต่ผมไปร้องเพลงลูกทุ่งอีสานจ๋าเลยครับแล้วมันนั้นเขาบอกว่าไม่ได้เอาต่อเลยนะครับพอดีจะมีวงใหม่มาแคสผมก็รู้เลยว่าเขาปฏิเสธผมผมก็บอกกับเพื่อนว่าสักวันหนึ่งทำให้เขารู้ว่าเขาคิดผิดที่ปฏิเสธหล่อมากแพชชั่นแล้วผมก็เลยบอกว่าพี่ผมก็ไปหาพี่ชายพี่ผมอยากมีเงินเนี่ยผมอยากไปทำเพลงลงเบียร์เย็ดลงเบียร์ร้อยเอ็ดเขามีนักร้องยังร้องเต็มแล้วแต่ถ้าเพื่อนอยากขึ้นร้องไหนพี่ช่วยคุยให้ผมได้ค่าตัวมาค่าตัววันนั้นผมได้มาเบียร์สามขวดแต่ผมได้ทิปหน้าเวทีมาประมาณ 400-500 ผมก็เก็บเงิน 1,500 ไปทำเพลงส่งให้แม่แบบชื่อเพลงว่าจากใจลูกชายแม่คือทอดแม่เด้ออยากเห็นหน้าแม่คือทอดลายแท้วันแม่ไม่ได้กลับไปอัดเป็นแผ่นแล้วส่งให้แม่ทำอาหารที่โรงเรียนค่ะแม่เป็นไงบ้างแม่ร้องไห้ผมก็โทรแม่ได้ยินเพลงยังผมไม่ได้กลับบ้านนะผมทำงานแล้วก็เก็บเงินช่วยค่าเช่าแม่อยู่เพราะแม่เช่าห้องให้อยู่ในวิไลก็แล้วแม่พูดผมน้ำตาผมไหลในห้องแบบว่ามันเหมือนเป็นแรงบันดาลใจสิ่งสำคัญมากแม่บอกว่ายังไงคะแม่ว่าดีใจในลูกที่แบบเจอทางตัวเองแม่ก็อยู่นี่แม่ก็มีความสุขดีไม่มีโอกาสค่อยมาบ้านอะไรเดี๋ยวมาเยี่ยมแต่มันมีบางอย่างที่ผมบอกกับตัวเองว่าผมรู้ทิศทางละผมจะแต่งเพลงขายค่ะผมก็เลยแต่งเพลงมาเรื่อยๆเชื้อคราวนี้มันเป็นช่วงนึงช่วงปิดเทอมค่ะผมกลับมาบ้านผมก็ทำแบบเดิมที่ผมเอาลงเฟซบุ๊กนะฮะผมมาแต่งเพลงหนึ่งที่มันจุดประกายชีวิตเลยชื่อเพลงว่าเฟซก็หายไลน์ก็เงียบเฟซบุ๊กก็หายไลน์ก็บ่ทักมาอินสตาแกรมได้เฝ้ามองอันนี้ผมไม่ได้จัดจริตขนาดนั้นแต่ตอนที่ผมทำเองก็เห็นน้องลงรูปไหมเจ้าปิดตายแล้วเพลงนี้ผมลงไปปั๊บปรากฏว่าคนติดตามผมใน Facebook เพิ่มขึ้นแค่วันเดียวพี่เป็นหลักแสนแล้วมีค่ายมีคนติดต่อมาแบบเยอะแยะมากแบบหนูไปมีเป็นนักร้องค่ายพี่แม่แต่เรากลัวเราไม่รู้แล้วแบบไม่เป็นไรไม่กล้าไปกลัวโดนหลอกก็แต่งเพลงขายแต่งเพลงขายอย่างเดียวเลยนะขายอย่างเดียวแล้วมีคนซื้อแล้วก็ขายแล้วก็ช่วยทำโครงให้น้องอะไรเงี้ยพลิกผันในชีวิตที่สำคัญสุดๆคือเพลงอ้ายมีเหตุผลเป็นเพลงที่ผมแต่งลงใน Facebook แล้วมียอดที่ชมเยอะเท่ากับเอฟเฟคหายแล้วก็เงียบวันนั้นก็เลยกลายเป็นวันที่อาสยามค่ายเพลงติดต่อมาแล้วพี่รู้ไหมว่าอาสยามเป็นค่ายเพลงในความฝันผมค่ะคือเบิ้ลปทุมราชอาสยามค่ะแต่ผมไม่มีตังค์ผมก็ไม่กล้าขอใครผมก็แบบแม่ผมขอเงินไม่ติดตัวได้ไหมระหว่างที่ผมกำลังรอทำเพลงอยู่ผมจะไปบริษัทไอเอสแล้วพ่อจะพาไปไม่เกินสัปดาห์หน้าเอาเท่าไหร่ลูก 2,000 แม่บอกว่าได้เดี๋ยวแม่โอนให้แม่โอนจริงแม่ไม่เคยปฏิเสธเลยแม่โอนให้จริงพี่ค่ะรุ่งเช้ามาแม่ก็โอนผมก็ใช้เสร็จปั๊บมีเพื่อนผมชื่อวุฒิทักมาบอกว่าเบิ้ลอยากให้สู้นะดูแล้วว่าเงินที่แม่โอนให้อ่ะคนขับมอเตอร์ไซค์พาแม่เอาทองไปขายแล้วทองเส้นนั้นเป็นซองที่แบบตอนปู่เสียมันเป็นมรดกชิ้นสุดท้ายของพ่อที่มันหลุดจากปู่อยากให้เก็บไว้เป็นแบบของขวัญให้กับลูกสะใภ้กับลูกชายอะไรเงี้ยผมร้องไห้แบบจุกหนักแบบช่วงนั้นร้องจนมันร้องแบบลูกผู้ชายร้องไห้มันไม่ได้ฟูมฟายมันแบบมันจุกในอกอ่ะพี่มันอะไรวะมันขนาดนี้เลยอะชีวิตขนาดแบบช่วงเริ่มต้นจะมีโอกาสแล้วนะจะดังแล้วนะเนี่ยต้องเปลืองเงินแม่อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกตัวเองว่าถ้าผมไม่สำเร็จในการเป็นเบิ้ลปทุมราชผมจะไม่ยอมถอยไม่ยอมกลับไปบ้านโดยที่ยังไม่ดังคือเหมือนกับเพลงพี่รุ่งพวงไม่เด่นไม่ดังแบบเดียวกันเลยฮะก็ใช้เงินแม่ให้คุ้มค่าที่สุดแล้วหลังจากนั้นปุ๊บประมาณ1 เดือนก็พาแม่มาเซ็นสัญญาเลยแล้วก็ปล่อยเพลงแรกคือเพลงอ้ายมีเหตุผล